เริ่มแล้วกับมหกรรมแสดงสินค้าและบริการเกี่ยวกับสุนัขครบวงจรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน Smart Heart Present Thailand International Dog Show เฉลิมฉลองครบรอบ20ปีภายใต้ทีมหวนรำลึกภาพในความทรงจำอันแสนสุขอีกทั้งตอบรับมูลค่าทางการตลาดผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงกว่า 51,800 ล้านบาทเติบโตอย่างต่อเนื่องรวมถึงการเปิดเมืองดึง15ประเทศรวมส่งสุนัขเข้าประกวดระดับนานาชาติมากกว่า 4,500 ตัวมั่นใจสถานการณ์โควิดเริ่มผ่อนคลายส่งผลยอดผู้เข้าชมงานกลับมาคึกคักกว่า 100,000 คนสร้างรายได้หมุนเวียนรวมกว่า70ล้านบาทตลอด4วันจัดงานระหว่างวันที่30มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2565ณอาคาร56 Impact เมืองทองธานีค่ะก่อนอื่นต้องขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะทั้งสื่อมวลชนแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติแล้วก็วันนี้เราก็เป็นวันแรกของงานดอกโชว์ซึ่งเป็นมหกรรมของการโชว์สุนัขที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยที่ทุกคนรอคอยงานนี้จริงๆเนี่ยเราก็ได้เริ่มต้นมาตั้ง20ปีแล้วปีนี้เป็นปีที่เราภูมิใจมากว่าเราเนี่ยได้มีการทำโชว์เนี่ยต่อเนื่องมาและที่สำคัญก็คือเราก็มีพันธมิตรที่อยู่ร่วมกันกับเรานะคะตั้งแต่สมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัขซึ่งมีบทบาทที่สำคัญมากในการพัฒนาและมีการจัดประกวดสุนัขของประเทศไทยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยสุนัขบ้านเราเนี่ยจากการที่มีการพัฒนาและประกวดในงานของเราต่อเนื่องเรามีสุนัขบางแก้วที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอยู่ใน FCI เลยซึ่งเป็นของโลกเลยนะคะเรื่องที่สองก็คือเรามีพันธมิตรที่สำคัญยิ่งก็คือสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทยสมาคมนี้ก็จะเป็นสมาคมที่รวมตัวของผู้ที่ผลิตสินค้าทุกชนิดที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงอย่างเช่นนะคะอาหารสุนัขเสื้อผ้าของเล่นแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่มากตั้งแต่ด็อกโชว์เรามีมาจนถึง20ปีนี้เนี่ยเราก็เชื่อมั่นว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาโดยนำรวบรวมผู้ที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมของสัตว์เลี้ยงเนี่ยมารวมตัวกันนะคะจริงๆอุตสาหกรรมวงการสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยมีมูลค่าเนี่ยเป็นหลักพันล้านเลยแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยในระยะประมาณ10ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยทางผู้ผลิตของเราก็กลายเป็นผู้ส่งออกซึ่งการส่งออกเนี่ยก็สามารถส่งไปที่ทั้งญี่ปุ่นทั้งเกาหลีแม้ทั้งที่อเมริกานะคะทุกแห่งเนี่ยเราก็มีสินค้าของเมืองไทยไปอย่างในปีนี้เนี่ยเราก็มีทั้งหมด200ร้านค้าซึ่งมาจากสมาคมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงของประเทศไทยผู้สนับสนุนอีกรายหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือ Smart Heart นะคะ Smart Heart นี่เป็นบริษัท Perfect Companion จำกัดซึ่งได้ร่วมมือกับเราตั้งแต่วันแรกแล้วก็วันนี้เขาก็ยังอยู่ด้วยกันกับเราก็ผลิตภัณฑ์ Smart Heart เนี่ยเท่าที่ทราบได้มีการแพร่ขยายไปโดยเฉพาะที่เมืองจีนนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งที่นำเงินกลับมาที่ประเทศไทยเยอะมากแล้วก็ Smart Heart เองก็ได้สร้างแบรนด์เนี้ยร่วมกันมากับเราเป็นเวลา20ปีละงั้น Thailand International Dog Show เนี่ยเราก็ภูมิใจว่า international จริงๆอันที่1อันที่2ก็คือมันเป็นมหากรรมของสัตว์เลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดจริงๆและปีนี้มีอะไรพิเศษนะคะปีนี้ในครบ20ปีเนี้ยทุกหน่วยงานแล้วก็ทุกพันธมิตรเนี่ยก็รวมตัวกันว่าจะนำเอาของเนี่ยมารีเทิร์นเป็นเหมือนกับรียูเนียนนะคะเราก็จะเชิญลูกค้าทุกคนกลับมาเชิญคนที่รักสัตว์ทุกคนกลับมาเพื่อจะได้มาแชร์ประสบการณ์ได้มาพบกันและได้มาพูดคุยกันแล้วก็อย่างน้อยก็ได้มารับของแจกนะคะเราจะมีมหกรรมทั้งรถแรกแจกแถมเดินไปนี้แค่ทำ QR code อย่างเดียวก็ได้อาหารกลับไปแล้วหรือว่ามีการมาตรวจสุขภาพนะคะหรือมารับวัคซีนอะไรก็แล้วแต่ที่นี่นอกจากนี้เรายังมีกิจกรรมที่จะเสริมความสัมพันธ์นะคะระหว่างสุนัขที่เรารักมากแล้วก็ตัวเจ้าของก็จริงๆโปรแกรมของไอ้ตัวไฮไลท์ในเมืองในงานของสุนัขเนี่ยเรามีเยอะมากนะคะนอกจากเรื่องของสินค้าแล้วเราก็ยังมีพวกที่พักสัตว์เลี้ยงมีผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงเรียกว่ามางานนี้เนี่ยครบวงจรเลยนะคะงานนี้จะเริ่มตั้งแต่วันนี้30นะคะแล้วก็ยาวไปถึงวันอาทิตย์คือวันที่3ตั้งแต่10โมง
ถึง2ทุ่มทุกวันนะคะแล้วก็จัดที่บนพื้นที่ประมาณ 10,000 ตารางเมตรคือใหญ่มากนะคะเป็นงานสุนัขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยแล้วก็ปีนึงเราก็จะมี1ครั้งนะมาที่นี่ไม่เสียเวลาแน่เพราะมีครบหมดทุกอย่างได้เห็นหมาสวยๆได้มีการคุยกับคนที่มีความรู้ได้นำสุนัขของตัวเองมาพบปะเพื่อนฝูงแล้วก็ปีนึง Impact จะปล่อยให้สุนัขเนี่ยเข้าไปในฮอลล์เข้าไปทำอะไรสนุกสนานกิจกรรมเนี่ยก็ในงานสุนัขของเรานะคะแล้วก็ในส่วนนี้ก็จัดที่ฮอลล์ 5แล้วก็ฮอลล์ 6ของ Impact เมืองทองธานีนะคะ